ครับก็วันนี้รู้สึกดีใจที่ได้ลงเป็น11ตัวแรกในในเกมนี้ครับก็เป็นเกมที่2 2ที่ได้ลงเป็น11ตัวจริงก็แต่ก็เสียดายที่ไม่สามารถคว้าสามแต้มในบ้านได้แล้วก็ไม่สามารถเก็บชัยชนะได้ในเกมนี้ครับก็รู้สึกเสียดายนิดหน่อยแล้วก็โฟกัสไปในแมตต์ต่อไปอส่วนที่มีอาการบาดเจ็บก่อนหน้านี้ที่หายไปก็ตอนนี้ก็ คิดว่ากลับมาร้อยเปอร์เซ็นครับก็พร้อมที่จะลงเล่นทุกครั้งที่ได้รับโอกาสหลังจากนี้ครับก็จะตั้งใจทำดีที่สุดครับส่วนฝากก็ฝากแฟนบอลชาวไทยที่ติดตามครับก็ฝากเชียร์ผมด้วยก็ผมก็จะตั้งใจทำให้เต็มที่แล้วก็พัฒนาตัวเองให้ดีที่สุดครับผมบครับุณครับ